ลูกชิ้นไหมคะลูกชิ้นไหมครับลูกชิ้นปิ้งค่ะไปลูกกินลูกชิ้นไม่ละ5บาทค่ะชิ้นแม่งั้นเข้าไปสั่งกันลูกอ้อมจัดร้านยังไม่ทันเสร็จเลยฝนจะตกอีกแล้วเนี่ยเออจริงด้วยฟ้ามามืดเลยอ่ะเนี่ยเจนเมื่อวานก็ขายไม่หมดของเหลือเพียบเลยเอ้าเธอยังไม่ทิ้งอีกเหรอทิ้งแน่เจนกำไรทั้งนั้นเลยเนี่ยถุงเนี้ยจะไม่ขายก่อนเดี๋ยวคนซื้อไปกินท้องเสียทำไงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาว่าร้านเราเป็นไรไปเจนแค่คืนเดียวไม่มีใครรู้หรอกเราก็เก็บแช่น้ำแข็งไว้ตลอดชัวร์นะเดี๋ยวคนมาว่าร้านเราไม่คุ้มนะอ้อมเออน่ะไม่มีใครรู้หรอกแค่คืนเดียวเองอ้อมลูกค้าลูกชิ้นไหมคะลูกชิ้นไหมคะอยากกินไหมลูกอยากกินค่ะไม่ค่ะไม้ละ5บาทเองพี่ไม้ละ5หรอใช่ค่ะเอา10ไม้เลยไหมพอกินไหมลูกพอโอเคพี่เอา10ไม้จ้ะ10ไม้นะครับพี่ไม่ต้องเจ๊เดี๋ยวเอาอันนี้5ไม้เอามามาโอเคมาขายตรงนี้บ่อยไหมคะปกติพี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเพิ่งมาขายได้2วันเองค่ะขายดีไหมล่ะเงียบมากเลยพี่แต่ก็ขายได้เรื่อยๆอะค่ะแต่ก็หมดทุกวันนะพี่พี่รอสักครู่นะคะกำลังย่างอยู่ใกล้สุกแล้วจ้าแป๊บนึงนะของร้านเรานะพี่ย่างสดใหม่ๆเลยค่ะเราจะไม่ย่างแล้วก็มาวางไว้นะคะใช่ครับรสชาติมันจะไม่อร่อยวันใหม่ร้านนี้ดีมากเลยอะเราจะได้กินของใหม่ๆร้อนๆนะได้ครับพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมใส่ถุงให้ก่อนถุงกินเลยเดี๋ยวเขาใส่ผักให้นะที่ร้านน้ำจิ้มหรือแยกครับแยกค่ะแยกใช่ไหมโอเคได้ครับสักครู่นะคะแต่น้ำจิ้มไม่เผ็ดมั้งไม่เผ็ดครับผมเด็กทานได้ครับได้ไหมได้จ้าน้ำจิ้มหนึ่งโอเคได้แล้วค่ะถึงเงินแล้ว50บาทค่ะขอบคุณมากนะคะวันหลังแวะมาอุดหนุนใหม่นะคะได้จ้าปะมันใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเฮ้ยโชคดีจังเลยอ่ะลูกค้ารายแรกมาไวมากเลยอ่ะเจนใช่รายแรกก็เปิดไป10ไม้แล้วเนาะอืมแต่นี้เราขายดีแน่ๆเห็นไหมเจนเอาอันนี้ใส่ไปเขาก็ไม่รู้หรอกดีกว่าเราเอาไปทิ้งปะอืมก็จริงแหละลูกชิ้นไหมคะลูกชิ้นไหมครับลูกชิ้นปิ้งค่ะไปลูกกินลูกชิ้นไม้ละ5บาทค่ะชิ้นแม่เขาไปสั่งกันลูกสวัสดีครับผมเอากี่ไม้พี่คะลูกชิ้นหมูค่ะไม้ละ5บาทค่ะเอา10ไม้ค่ะ10ไม้ใช่ไหมครับพอไหมน้องฟิวพอแม่เราจะ20ดีเอา20ก็ได้นะแม่20เลยค่ะ20นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมย่างให้สดๆใหม่ๆเลยโอเครอแป๊บนึงนะเอาหยิบไม้เขาหน่อยพี่คะทำไมต้องหยิบในถุงอะคะทำไมไม่หยิบตรงนี้ล่ะอ๋อมันเหมือนกันแหละค่ะน้องพอดีพี่ยังไม่ได้เลี้ยงขึ้นไปแค่นั้นเองโอเคค่ะพอดีพี่เพิ่งจัดหลังกันเสร็จอะครับน้องใช่ขึ้นเลี้ยงไม่ทันลูกใช่ครับเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งเหมาไปทั้ง10ไม้เนี่ยหนูนึกว่าพี่เอาของเก่ามาให้หนูอะพี่ไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะน้องร้านพี่ขายของใหม่ตลอดค่ะใช่ครับแล้วเราก็จะย่างสดๆใหม่ให้ลูกค้าทานด้วยนะครับย่างตัวเอง20ขาย2ไม้ตัวเองหยิบมาโอเคครบเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอแป๊บนึงนะคะขอร้อนๆเลยนะคะได้ค่ะปกติก็เดินมาแถวนี้บ่อยนะไม่ค่อยเห็นเลยเพิ่งมาเหรอคะใช่ค่ะเพิ่งมาขายได้2วันเองค่ะดีเหมือนกันนะน้องฟิลเวลาอยากกินลูกชิ้นอ่ะไม่ต้องไปถึงตลาดมากินร้านนี้ก็แล้วกันใช่แม่กินลูกชิ้นอ่ะขอกินก่อนได้ไหมได้สิเดี๋ยวแม่หยิบให้นะอ้าวกินเลยลูกเดี๋ยวแม่ชิมด้วยอร่อยดีนะแม่ของหนูเปรี้ยวอ่ะลูกชิ้นปิ้งที่ไหนมันจะเปรี้ยวไม่มีหรอกวันใหม่อันนี้มันไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะนี่มันลูกชิ้นแต่ของหนูเปรี้ยวจริงๆนะแม่ไหนเอามาให้แม่ชิมสิไม้เนี้ยเฮ้ยเปรี้ยวจริงๆด้วยวันใหม่นี่มันเสียหรือเปล่าเนี่ยเสียจริงๆด้วยอ่ะวันใหม่อันนี้กินไม่ได้แล้วล่ะลูกเอ๊ะทำไมอันของเราอ่ะมันปกติอ่ะมันไม่เห็นเสียเลยแต่อันนี้ของวันใหม่ทำไมมันเสียหรือว่าเขาเอาของเก่าอ่ะมาขายให้เราด้วยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแม่แต่มันเปรี้ยวมากเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปถามที่ร้านเขาดูดีกว่าว่าเอาของเก่าอ่ะมาขายให้เราหรือเปล่าป่ะลูกมานี่เร็วสุกพอดีเลยเสร็จแล้วครับ20ไม้ตัวเองขอถุงหน่อยครับนี่ค่ะน่ากินมากเลยลูกใช่ไหมหอมมากเลยอ่ะตัวเองใส่เป็น2ถุงนะใช่ๆ10
มีแถมไหมคะเนี่ยหุยกำไรน้อยแล้วอ่ะค่ะพี่แถมไม่ไหวเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูแถมให้ได้จ้ะรอบหน้าพี่มาอุดหนุนใหม่อย่าลืมแถมพี่นะได้ค่ะพี่รอบหน้าแถมให้นะค่ะทั้งหมด100ค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่อย่ามาอุดหนุนใหม่นะคะครับผมชิ้นล้นลงเลยลูกไปแม่ทานให้อร่อยนะค่ะชิมเลยดีไหมเห็นไหมเจนเนี่ยของเก่าเราขายจะหมดอยู่แล้วเหลือแค่4ไม้เองเออดีกว่าเอาไปทิ้งจริงๆเด้ออ้อมเหลือแค่4ไม้เองนะเมื่อกี้ถุงมันเลอะเลยใช่ใช่ไหมแล้วงี้เราเอาไปทำไงต่อวางไว้บนนี้ไหมไม่ต้องวางแยกไว้โอเคโอเคเนี่ยเห็นไหมเอามาขายเราก็ได้กำไรแล้วดีกว่าทิ้งเอาทิ้งไปเราก็เหมือนแบบเงินหายไปเลยอ่ะใช่อ้อมมันก็จริงนะเหมือนอย่างที่เธอว่าลูกชิ้นปิ้งไหมคะลูกชิ้นปิ้ง5 บาทค่ะลูกชิ้นค่ะอร่อยอร่อยร้อนร้อนเลยนะครับแม่หนูอยากชิมสักไม้อ่ะได้สิน้องฟิวอ่ะมาชิมค่ะแม่ก็ชิมด้วยแล้วกันอันของหนูขอบคุณค่ะแล้วแม่ไงลูกชิ้นเขาอร่อยมากเลยนะลูกแม่ของน้องฟิวมันเปรี้ยวๆว่ะแม่น้ำจิ้มมันเปรี้ยวหรือเปล่าเมื่อกี้หนูไม่ได้จิ้มนะแม่มันเปรี้ยวๆมาของบูดอ่ะแม่ใช่เหรอไหนเอามาให้แม่ชิมหน่อยสิเนี่ยแม่มันเปรี้ยวอ่ะแม่เปรี้ยวจริงด้วยลูกมันเหมือนของเสียแล้วเลยลูกไปคลายทิ้งแม่เฮ้ยมันเสียลูกโอ้ยแม่เราทำไงดีอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวลองชิมไม้อื่นกันดูก่อนเผื่อมันเปรี้ยวไม้เดียวค่ะไม้นี่ก็เปรี้ยวลูกแต่ไม้นี้ไม่เป็นไรนะแม่รสชาติปกติอ้าวแม่หรือว่าไม้ที่เปรี้ยวมันอยู่ในถุงที่หนูถามพี่เขาว่ามันเสียหรือเปล่าอาจเป็นไปได้นะน้องฟิวเขาอาจจะขายไม่หมดไงแม่เขาก็เลยเอามาขายไหมงั้นเรากลับไปถามเขาดีไหมลูกถ้าเรากินไปในท้องเสียได้เลยนะเนี่ยเอาของเสียมาขายให้เราได้ยังไงไม่อร่อยเลยนะแม่นะเปรี้ยวมากเลยอ่ะใช่อันนี้ไม่เปรี้ยวก็อร่อยแต่อันนี้มันเปรี้ยวไปแม่ไปหาร้านพี่เขาเถอะไปพี่รับเพิ่มอีกไหมครับมาซื้ออะไรอ่ะลูกชิ้นน้องอ่ะเปรี้ยวจังเลยใช่ไม่อร่อยเลยใช่บางไม้ก็เปรี้ยวบางไม้ก็ดีเนี่ยขายอย่างนี้ได้ยังไงใช่เหรอครับพี่ปกติผมก็ขายของสดใหม่เสมอนะจริงด้วยค่ะมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงอ่ะถ้าไม่เชื่ออ่ะลองชิมดูใช่ของพี่ก็ด้วยเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะเปรี้ยวจริงด้วยอ้อมจริงด้วยเจของเขาก็เปรี้ยวเหมือนกันทำไมทำแบบนี้เอาของเสียมาขายไม่ดีนะใช่พี่อันนั้นไงที่หนูถามว่ามันเสียหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ลูกพี่ก็กินไปแล้วด้วยเด็กจะท้องเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะใช่ครับน่าจะเป็นมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวพวกหนูคืนตังค์ให้พวกพี่แล้วกันนะคะได้ค่ะพี่งั้นพวกเรารับเงินคืนแล้วกันงั้นเราเอาตังค์คืนพวกพี่เขาไปแล้วกันเนาะขอแบ่งพี่เท่าไหร่นะคะ100ค่ะเราคืนลูกชิ้นด้วยนะค่ะขอโทษทีนะคะพี่แล้วของพี่เท่าไหร่คะ50จ้ะ50ใช่ปะอันนี้ทานไม่ได้หรอขอโทษจริงๆนะคะจ้าไม่เป็นไรต้องขอโทษจริงๆนะคะมันน่าจะผิดพลาดมาจากโรงงานนะคะใช่ครับเพราะพวกเราขายของสดใหม่ทุกวันอยู่แล้วใช่ได้ๆงั้นพวกเราไปแล้วนะแม่ไปเถอะป่ะมาใหม่ไปมาซื้อใหม่นะครับกินเลยแม่หนูว่าพี่เขาว่าเอาของเก่ามาขายแน่เลยแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละลูกป้ากลับบ้านอ้อเห็นป้าเจนบอกอ้อมแล้วใช่ไหมว่าอยากเอาของเก่ามาขายเป็นไงล่ะลูกค้าไปหมดเลยตังก็ไม่ได้ของก็ต้องคืนสิโหเราก็แค่อยากได้ตังอะเจนเราขอโทษเนี่ยมันเสียหายมากเลยนะอ้อมเสียทั้งเงินเสียทั้งลูกค้าแล้วดูสิเขาจะมาซื้อเราอีกปะเนี่ยเออรู้แล้วแหละต่อไปเนี้ยเราจะไม่ทำอีกแล้วคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะใช่ค่ะเพราะการค้าขายเนี่ยเราควรซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้านะคะอย่าเอาของเก่าของไม่ดีมาขายลูกค้านะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอันนี้ของเหลือเมื่อวานนี่อ้อมใช่ของเหลือเมื่อวานเราเอามาขายต่อได้ปะน่าจะได้แหละได้หรอช่วงนี้ฝนตกด้วยนะขายดีไหมอ่ะตกทุกวันเลยเงียบมากเมื่อวานอะขายไม่ค่อยได้เลยพี่ยังเหลือเลยแกจะพูดว่ายังเหลือทำไมอ่ะเฮ้ยใกล้เลยเต้นไหมเต้นไหมไม่เอาไม่เอาไม่เห็นเจนต้องขอโทษพวกพี่เลยนะขอโทษทีหลังก็ฟังเจนมั่งนะเกลียดหน้าเลยค่ะ